ประสบการณ์ขนหัวลุกวันนี้เสนอเรื่องเล่นจนได้เรื่องนารีเป็นคนที่กลัวผีที่สุดและจะเจอผีบ่อยที่สุดด้วยแต่พวกเรามักจะหัวเรอกขำเธอมากกว่าจะเชื่อสิ่งที่เธอเล่านั่นก็เพราะเราเห็นเธอเป็นคนขี้ตื่นขี้กลัวไปเองค่ะและนี่คือสาเหตุของเรื่องราวที่จะเล่าต่อไปนี้ พวกเราเป็นนักศึกษาปีสีเทอมนี้หมายถึงเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปเราจะต้องฝึกงานกันแล้วต่างคนต่างย้ายย้ายกันไปหาที่ไว้สำหรับที่จะฝึกงานซึ่งออกจะหนักหนาสาการเอาการเราจึงมีแผนจะไปเที่ยวด้วยกันสักครั้งสนุกสงท้ายไงคะกลางเดือนตุลาคมเราเลือกไปเที่ยวพัทยาเราจองรีสอร์ทที่ริมหาดพัทยาเหนือเอาไว้ แต่พอไปถึงที่นั่นเราก็ใจฝอไปเหมือนกันรีสอร์ทนั้นค่อนข้างเก่าด้านหน้าเป็นลานจอดรถถัดเข้ามาเป็นร้านอาหารแต่ดูเงียบเชียบพิกลคนขายก็น่างององ,องไม่รับแขกเอาซะเลยบริเวณที่พักอยู่ลึกเข้าไปจากร้านอาหารสร้างเป็นแถวสองฝั่งหลังเล็กๆมีห้องชุดสองห้องติดกันพอเปิดประตูเข้าไปจะเป็นห้องรับแขกแล้วจึงเป็นประตูเปิดสู่ห้องนอน มีเตียงเก่าๆขนาดคิงไซส์เก้า,าอี้ยาวโต๊ะเครื่องแป้งตู้เสื้อผ้าทีวีและห้องน้ำดูอับทึบน่ากลัวจนบอกไม่ถูกเราไปกัน13คนจองไว้สามห้องชุดเรียงติดต่อกันแต่เห็นสภาพแล้วอยากคืนห้องไปอยู่ที่อื่นแต่บังเอิญว่าเป็นช่วงวันหยุดที่ผู้คนมาเที่ยวกันเราก็เลยตกลงใจว่าอยู่ที่นี่ก็ได้ เพราะว่าจะเอาไว้แค่อาศัยนอนตอนกลางคืนเราจะเที่ยวจนดึกถึงจะกลับแค่สองคืนคงไม่เป็นไรนะ่ะคนที่ดูไม่สบายใจที่สุดคือนรีเธอบ่นตลอดว่าน่ากลัวแถมยังบอกว่าตอนเข้ามาเก็บของอ่ะเห็นผู้หญิงผมยาวอยู่หน้าโต๊ะเครื่องแป้งกำลังมองพวกเราอยู่ฉันเองเริ่มมีโมโหนิดนดเพราะต้องนอนห้องนี้กับเธอและจุ๋มกับปลารวมสี่คน คำพูดของนรีทำให้เราไม่สบายใจเธอจะต้องคิดไปเองอีกแน่ๆ5้าโมงเย็นเราหิวก็เลยกินข้าวผัดกันอิ่มแปร่นรีบอกว่าจะนอนสักพักหนึ่งแล้วจะตื่นตอนค่ำๆหรือว่าประมาณ3ถึงสทุ่มที่เราจะออกไปเที่ยวให้ปลุกนรีด้วยพอเห็นนรีหลับเราก็วางแผนย่องออกจากห้องและล็อกประตูข้างนอกไว้กะว่าคืนนี้ทั้งคืนจะแกล้งขังยายนรีให้นอนคนเดียวซะให้เข็ด สามทุ่มกว่านรีโทรเข้ามือถือของฉันแล้วบอกว่าออกจากห้องไม่ได้เพราะเราล็อกห้องไว้เสียงของนรีทั้งกลัวทั้งโกรธเราก็แก้ตัวว่าเห็นเธอหลับสนิทไม่อยากปลุกกะว่าจะปลุกอีกทีตอนใกล้สี่ทุ่มจะได้ไปดูโชว์กันแต่เกิดกุญแจหายกำลังตามหาแม่บ้านอยู่ครึ่งชั่วโมงจากนั้นนรีโทรมาอีกบอกว่ากลัวมากเหลือเกินในห้องมีอะไรแปลก เธอได้ยินเสียงผู้หญิงเรียกชื่อและในห้องน้ำก็มีเสียงเหมือนคนอาบน้ำส่วนในห้องรับแขกก็คล้ายมีคนเดินไปมาไฟก็เสียทำให้ร้องห้องรับแขกมืดมากพวกเราที่รวมตัวอยู่อีกห้องหนึ่งหัวรอก,กันใหญ่ที่เราทำไปเพราะว่าหมั่นไส้อยากจะแกล้งไม่ได้คิดอะไรมากกว่านั้นเลยจุ๋มบอกว่าสักที่หนึ่งให้พวกเรากลับไปอยู่กับนารีเถอะ สงสารเราทั้งหมดก็เห็นด้วยว่าแล้วก็ออกไปเที่ยวกันนารีโทรหาเราแทบทุกสิบนาทีเธอกลัวมากเพราะเชื่อว่ามีบางสิ่งบางอย่างเหนือธรรมชาติอยู่ในห้องนั้นตลอดเวลาตีสองเรายังเพลิดเพลินกับแสงสีจนลืมนารีไปซะสนิทมานึกได้อีกทีก็เกือบตีสามเราก็เลยกลับห้องน่าแปลกที่ตั้งแต่ห้าทุ่มนรี ไม่โทรหาเราอีกเลยตีสามกว่ากว่าฉันไปไขประตูรู้สึกผิดนิดหน่อยว่าเราคงแกล้งเพื่อนแรงไปหน่อยภาพที่เห็นเมื่อเดินเข้าไปในห้องนอนทำให้ฉันใจหายว่านรีนั่งซุกตัวอยู่ที่มุมห้องตาเบิกกว้างตัวแข็งไม่พูดไม่จาเหมือนคนเสียสติไปแล้วพวกเราทุกคนมารวมตัวกันที่นี่กลุ่มใจในอาการของนรี ที่ดูเหมือนช็อกเพราะตกใจสุดขีดพนักงานคนหนึ่งของรีสอร์ทมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นกับพวกเราฉันคุยกับเขาแล้วบอกว่าเราแกล้งกันแต่เพื่อนคนนี้เกิดสติแตกไปจริงๆเขาทำท่าอึกอักก่อนจะบอกให้พวกเราพาณรีไปหาหมอห้องนี้มีอะไรแปลกๆอยู่จริงเขาพูดก่อนจะบอกเราไม่ให้ปริปากบอกใครในห้องนี้เมื่อหลายปีก่อน มีเรื่องฆ่ากันตายมีผู้หญิงใส่เสื้อสีชมพูถูกฆ่าหมุกศพไว้ใต้เตียงและมีคนมาพบศพสามวันหลังจากนั้นถ้าอย่างนั้นสิ่งที่นรีเห็นก็เป็นจริงนะสิฉันสงสารเพื่อนใจแทบขาดและสำนึกผิดจนไม่รู้จะขอโทษเพื่อนยังไงทุกวันนี้นรียังคงต้องไปพบจิตแพทย์เธอกลายเป็นโรคซึมเศร้า และตื่นกลัวโดยไม่ทราบสาเหตุฉันกับจุงรับผิดชอบงานนี้โดยพานรีไปพบแพทย์ตามนัดพวกเราเพื่อนๆทั้งหมดที่มีส่วนร่วมต้องรวบรวมเงินจ่ายค่ารักษาซึ่งไม่ใช่ถูกๆเลยเรายอมทำทุกอย่างเพื่อให้นรีหายและกลับมาเป็นคนเดิมพวกเรารู้สึกผิดบาปจริงๆค่ะ